pas marché là-bas. ท่านประธานที่เคารพกระผมบัญญัติบรรทัดฐานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาด้วยเวลาที่ค่อนข้างจะมีจำกัดท่านประธานครับผมก็จะใช้เวลาพูดในประเด็นหลักๆเพียง 2-3 ประเด็นเท่านั้นเองขอกราบเรียนท่านประธานว่าในฐานะที่ได้มีความสนใจในเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับปี2564ทั้งในฐานะของผู้เสนอและทั้งในฐานะของกรรมาธิการในการพิจารณาดำเนินการผมขอกราบเรียนท่านประธานว่าผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เมื่อมาถึงวันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วว่าระบบเลือกตั้งในระบบการใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบซึ่งกระผมและพรรคประชาธิปัตย์ต่างก็มีความมั่นใจว่าน่าจะถือเป็นระบบที่ดีระบบหนึ่งเท่าที่มีอยู่ในขณะนี้จะได้มีการนำมาใช้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวกันเสียทีแต่กระผมคิดว่าบุคคลที่น่าจะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันก็คือประชาชนคนเลือกตั้งเป็นจำนวนไม่น้อยที่ต่างก็มีความอึดอัดกับระบบเลือกตั้งโดยใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวที่เรียกกันว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสมใช้บัตรใบเดียวท่านประธานครับในขณะที่เนียนหัวจิตหัวใจพร้อมจะเลือกทั้งผู้สมัครและพรรคการเมืองที่อาจจะแตกต่างกันก็ไม่สามารถกระทำได้อย่างที่ได้มีท่านสมาชิกหลายต่อหลายคนได้ลุกขึ้นมาอภิปรายเมื่อสักครู่นี้แล้วว่ารักผู้สมัครแต่ไม่ชอบพรรคหรือชอบพรรคแต่ไม่รักผู้สมัครก็ก่อให้เกิดทางตันแล้วก็เกิดการมือหนักในหัวใจในขณะที่จำเป็นจะต้องไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในลักษณะบัตรเพียงใบเดียวซึ่งไม่สามารถจะทำได้ทั้งสองอย่างสองประการด้วยกันกระผมมั่นใจว่าถ้าวันนี้ประชาชนคนเลือกตั้งเหล่านั้นจะได้รับทราบข่าวอันเป็นที่น่ายินดีว่าขณะนี้รัฐสภาของเรากำลังจะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระบัญญัติปฏิรูปร่างพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งแล้วก็ระบบเลือกตั้งของการใช้บัตร2ใบก็อาจจะกลับมาคืนมาสู่การเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าคนเหล่านั้นก็คงจะมีความยินดีเป็นพิเศษท่านท่านครับคงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าหลังจากที่ได้มีการนำระบบเลือกตั้งที่ว่านี้มาใช้ตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาครับมาจนถึงการเลือกตั้งของปี2548 2550และ2554ประชาชนต่างก็มีความพึงพอใจและมีความเคยชินกับระบบเลือกตั้งที่ว่านี้มาเป็นอย่างดีครับเพราะเป็นทางออกที่ประชาชนสามารถที่จะเลือกได้ผมคิดว่านั่นน่าจะเป็นสาระสำคัญที่ได้รับทราบกันอยู่ทั่วไปครับแล้วก็จากประสบการณ์ของการที่ได้มีโอกาสมาอยู่ในวงการเมืองและคลุกคลีกับระบบเลือกตั้งมาเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจะยาวนานพอสมควรโดยเฉพาะยิ่ง
เมื่อมีการนำเอาระบบและพฤติกรรมของผู้เลือกตั้งในระหว่างสองระบบที่ว่านี้คือระหว่างระบบบัตรเลือกตั้งสองใบซึ่งใช้มาถึง4ครั้ง4หน4สมัยเลือกตั้งอย่างที่ว่าเมื่อมาเปรียบเทียบกับระบบเลือกตั้งในระบบบัตรใบเดียวที่เรียกว่าจัดสรรปันส่วนผสมแล้วก็นำมาสู่ความอึดอัดอย่างที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานไว้แล้วผมก็ได้บทสรุปทีเดียวว่าระบบเลือกตั้งที่น่าจะถือได้ว่ามีคุณลักษณะที่เหมาะสมและเป็นคุณกับระบบเลือกตั้งตามสมควรอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าน่าจะมีลักษณะสำคัญ2ประการด้วยกันครับประการที่1ก็คือต้องเป็นระบบที่เข้าใจง่ายชัดเจนจดจำง่ายเอื้ออำนวยความสะดวกและเอื้ออำนวยความพึงพอใจให้กับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เป็นอย่างดีครับและในระบบที่2ที่ต้องถือว่าสำคัญเช่นเดียวกันก็คือว่าคุณลักษณะประการที่2ซึ่งต้องถือว่าสำคัญเช่นเดียวกันก็คือว่าต้องเป็นระบบการเลือกตั้งที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งต่อระบบการเมืองประเทศรวมทั้งระบบพรรคการเมืองอีกด้วยซึ่งท่านนำเอาคุณลักษณะที่สำคัญทั้งสองประการนี้มาตั้งเป็นตัวตั้งไว้แล้วก็คงสามารถจะตอบได้เป็นอย่างดีว่าระบบเลือกตั้งโดยใช้บัตรเลือกตั้งสองใบนั้นน่าจะตอบโจทย์ทั้งสองข้อนี้ดีมากกว่าระบบเลือกตั้งโดยการใช้บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวในระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่เราได้มันนำมาใช้เป็นครั้งสุดท้ายในการเลือกตั้งเมื่อปี2562ท่านประธานครับแล้วระบบเลือกตั้งในระบบการใช้บัตรเลือกตั้งที่สองใบที่ว่านี้จะถือเป็นระบบที่จะส่งเสริมให้ระบบการเมืองของเราหรือพรรคการเมืองของเราเข้มแข็งได้จริงหรือไม่ผมคิดว่าใช่ครับเพราะถ้าเราเพียงแต่พิจารณาย้อนรอยถอยหลังไปถึงปี2544เป็นต้นมาที่มีการนำระบบเลือกตั้งที่ว่านี้มาใช้แล้วเราจะพบความจริงทีเดียวว่าพรรคการเมืองก็ค่อยๆเติบโตและมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับได้มีการแข่งขันกันในเชิงอุดมการณ์รวมทั้งมีการแข่งขันกันในเชิงนโยบายดูจะมากไปกว่าก่อนหน้านั้นที่ยังไม่ได้มีการนำเอาระบบเลือกตั้งในระบบบัตรสองใบที่ว่านี้มาใช้กันครับแต่แน่นอนครับบางครั้งก็คงปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันครับว่าเมื่อพรรคการเมืองเข้มแข็งขึ้นพรรคการเมืองมีความเป็นปึกแผ่นมากขึ้นในบางครั้งบางคราวก็มีการนำเอาความเข้มแข็งและความเป็นปึกแผ่นที่ว่านี้มาเบี่ยงเบนการใช้อำนาจในทางการเมืองแต่นั่นก็ไม่ได้ความว่าเมื่อเกิดปัญหาที่ว่านี้แล้วเราจะนำกลับมาหาระบบใหม่เพื่อควบคุมหรือทำลายระบบพรรคการเมืองให้อ่อนแอลงมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องครับทางที่ถูกต้องที่สุดก็คือว่าเมื่อพรรคการเมืองเข้มแข็งขึ้นมีพลังมากขึ้นมีดุลอำนาจมากขึ้นสิ่งที่เราควรจะได้ทำควบคู่ไปด้วยกันในเวลาเดียวกันก็คือเราจะต้องหันมาร่วมกันสร้างระบบการตรวจสอบและระบบการถ่วงดุลอำนาจให้แข็งแรงมีความทัดเทียมกันผมคิดว่านั่นน่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดท่านประธานครับแล้วก็มาถึงประเด็นสำคัญครับที่มีการพูดจาถึงกันมากในวันนี้คือประเด็นของหมายเลขหรือเบอร์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งกับของพรรคการเมืองว่าควรจะเป็นบัตรเดียวกันหรือไม่ซึ่งถ้าเราจะมองย้อนหลังเช่นเดียวกันเราก็จะพบความจริงว่าในระบบที่กำหนดให้หมายเลขประจำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งและหมายเลขของพรรคการเมืองนั้นเป็นหมายเลขเดียวกันนั้นได้มีการนำมาใช้อย่างจริงจังสำหรับการเลือกตั้งเมื่อปี2554ครับเบอร์เดียวกันตรงกันทั่วทั้งประเทศ
ซึ่งเราก็จะพบความจริงทีเดียวว่าภายใต้ระบบที่กำหนดกันขึ้นไว้ในทำนองที่ว่านี้นอกเหนือจากการแข่งขันในเชิงอุดมการณ์และเชิงนโยบายจะเป็นไปอย่างคึกคักมากขึ้นอย่างที่ผมกลับเรียนท่านประธานไว้แล้วตั้งแต่ต้นเราก็ได้พบเห็นความคึกคักของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั้งของพรรคการเมืองและทั้งของผู้สมัครว่าเป็นไปอย่างคึกคักมากมายเป็นพิเศษผมคิดว่านั่นคือบรรยากาศของการเมืองที่พึงประสงค์อย่างแน่นอนครับถ้าเราจะนี่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของเราให้เดินไปข้างหน้าท่ามกลางความมั่นคงแข็งแรงและท่ามกลางความตระหนักรู้ในหมู่ประชาชนของเราในเวลาเดียวกันด้วยประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าได้มีปรากฏให้เห็นในบางร่างของร่างบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้มีการนำเสนอในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับท่ามกลางที่การอภิปรายในวันนี้ก็ดูจะได้มีคนตั้งข้อสังเกตไว้มากมายหลายเรื่องเช่นเดียวกันครับบางท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าคงไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้เพราะดูจะขัดกับบทบัญญัติมาตรา90ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งกระผมไม่คิดเช่นนั้นครับผมคิดว่าบทบัญญัติดังกล่าวนี้ก็คงไม่ใช่อุปสรรคที่จะขัดขวางมิให้การกำหนดหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งและของพรรคการเมืองโดยใช้บัตรหรือหมายเลขเดียวกันได้กระผมมั่นใจว่าภายใต้เนื้อหาสาระของพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งโดยเฉพาะยิ่งที่อาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในคราวนี้หรือภายใต้อำนาจของกกต.เองซึ่งดูจะมีอยู่แล้วก็ยังอยู่ในวิสัยที่สามารถจะกำหนดให้เป็นเบอร์เดียวกันได้ถ้าเราพึงประสงค์เช่นนั้นซึ่งเราก็ควรจะประสงค์เช่นนั้นจริงๆกระผมนั้นเห็นด้วยทุกประการครับบางท่านก็บอกว่าคงไม่จำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นแล้วมั้งครับถ้าประสงค์จะให้ประชาชนคนเลือกตั้งของเราได้จำบัตรจำเบอร์ของผู้สมัครและของพรรคการเมืองได้เพราะทุกวันนี้ก็จำได้อยู่แล้วแต่ผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจครับเรื่องอย่างนี้ท่านประธานครับถ้าในเมืองเล็กๆในชนบทซึ่งการรงหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งก็กระทำก็ได้อย่างทั่วถึงตามสมควรแต่ว่าในเมืองใหญ่ๆครับถ้าท่านประธานจะลองหลับตานึกให้เห็นภาพว่าในเวลาที่เรานั่งรถออกจากบ้านในเมืองใหญ่ซึ่งมีเขตเลือกตั้งติดต่อกันมากมายหลายเขตเลือกตั้งเราก็จะผ่านแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงขนาดใหญ่ของทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งและของพรรคการเมืองซึ่งมีบัตรเบอร์ที่แตกต่างกันออกไปครับแล้วที่อาจจะก่อให้เกิดความสับสนได้เช่นเดียวกันก็คือว่าในบัตรของพรรคเดียวกันซึ่งในพื้นที่หนึ่งเป็นเบอร์อีกเบอร์หนึ่งแล้วพอไปอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งอยู่ติดต่อกันก็กลับกลายเป็นเบอร์อีกเบอร์หนึ่งผมเข้าใจว่ากรณีเช่นนี้คงอาจจะทำให้ประชาชนในเมืองใหญ่ซึ่งต่างก็จะยุ่งอยู่กับการทำหากินของตนเองจนเกือบจะไม่มีเวลาที่จะสนใจเรื่องเหล่านี้มากนักเพียงแต่ด้วยความรักการเมืองด้วยความเห็นความสำคัญของการเมืองและด้วยความศรัทธาของพรรคการเมืองบางพรรคที่ตนเองอาจจะยังฝังใจอยู่นึกอยากไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับพรรคการเมืองที่ตนชอบหรือพรรคการเมืองที่ตนรักแต่โอกาสที่ท่านเหล่านั้นอาจจะยังสับสนว่าไม่แน่ใจซะแล้วว่าเป็นเบอร์อะไรกันแน่เพราะผ่านไปก็เบอร์หนึ่งผ่านไปก็อีกเบอร์หนึ่งกรณีเช่นนี้การกำหนดให้หมายเลขหรือบัตรเบอร์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งกับของพรรคการเมืองเป็นบัตรเบอร์เดียวกันทั่วทุกเขตเลือกตั้งหรือทั่วทั้งประเทศอย่างที่กระทำมาแล้วในปี2554หรือผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นสำคัญครับที่ควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษก็คงจะต้องขอฝากประเด็นเหล่านี้ไปยังท่านคณะกรรมการที่จะได้มีการจัดตั้งขึ้นต่อจากนี้เป็นต้นไป
ท่านประธานครับฟังการอภิปรายในวันนี้แล้วต้องยอมรับความจริงว่าคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นมานั้นคงมีภารกิจที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่มากมายหลายประการด้วยกันครับเพราะดูท่านสมาชิกหลายต่อหลายท่านที่ลุกขึ้นมาอภิปรายตั้งแต่เช้าวันนี้จนกระทั่งถึงตอนนี้ดูจะฝากภารกิจไว้กับคณะกรรมการคณะนี้มากมายเหลือเกินอย่างไรก็ตามผมคิดว่าถ้าการดำเนินการของคณะกรรมการคณะนี้ครับภายหลังที่ได้รับการจัดตั้งจากสภานี้ไปแล้วถ้าคณะกรรมการคณะนี้สามารถจะทำได้เพียง3ประการเท่านั้นครับคือ1สามารถจัดระบบเลือกตั้งให้ชัดเจนเข้าใจง่ายเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประการ1ครับประการที่2คือสามารถจัดดำเนินการให้มีระบบเลือกตั้งที่พร้อมจะส่งเสริมความแข็งแรงของระบบพรรคการเมืองและระบบการเมืองไทยให้เข้มแข็งมากขึ้นและประการที่3โดยที่วันนี้ได้มีการพูดถึงการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมมีการเลือกตั้งที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันค่อนข้างจะมากมายเป็นพิเศษถ้าคณะกรรมการคณะนี้จะสามารถกำหนดกฎเกณฑ์หรือดูตัวบทกฎหมายของร่างบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้มีข้อกำหนดหรือให้มีสาระมีเนื้อหาที่สามารถจะแก้ไขป้องกันให้การเลือกตั้งของเราได้มีความสุจริตเชิงธรรมมากขึ้นสามารถลดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงให้น้อยลงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพียงเท่านี้ท่านคณะกรรมการก็คงจะได้ชื่อว่าได้บรรลุภารกิจของความมุ่งหมายของการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งในคราวนี้ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็ขอฝากภารกิจทั้ง3ประการนี้ไว้กับคณะกรรมการด้วยครับขอกราบขอบพระคุณท่านประธานครับครับขอบคุณมากครับ